มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมซองทรัพย์สินทักษิณชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรเป็นนักธุรกิจและอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่23ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2544ถึงปีพ.ศ.2549เขาดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเคยเป็นอดีตเจ้าของและประธานสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและถือสัญชาติมอนเตเนโกรตั้งแต่ปีพ.ศ.2552จนถึงปัจจุบันเรื่องทรัพย์สินของมหาเศรษฐีวัย71ปีอย่างคุณทักษิณนั้นถือว่าเป็นที่ได้รับความสนใจมาโดยตลอดเขาเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีไทยที่มีทรัพย์สินมากถึงหมื่นล้านบาทมาหลายปีซ้อนเลยทีเดียวและเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดอันดับจากนิตยสารชื่อดังนิตยสาร Forbes ปี2020ให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับที่ 1,196 จากมหาเศรษฐีทั้งหมดทั่วโลก 2,095 คนซึ่งมหาเศรษฐีอันดับที่ 1,196 ของโลกอย่างคุณทักษิณชินวัตรนั้นมีทรัพย์สินมากถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณ 56,808 ล้านบาททั้งยังมีระบุเพิ่มเติมว่าเขาเป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนและเมื่อเปิดดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทพบว่าผู้ถือหุ้นอันดับต้นๆส่วนใหญ่แล้วเป็นคนตระกูลชินวัตรแทบทั้งนั้นนอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมาคุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งลักษณ์น้องสาวได้ลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน DNA Nutrition โดยเปิดตัวที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการเปิดตัวสินค้าของธุรกิจที่คุณทักษิณชินวัตรและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ร่วมกันลงทุนโดยทั้งคู่ได้เดินทางไปเปิดตัวถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นงานเปิดตัวสินค้าของธุรกิจที่ได้ลงทุนในงาน CES 2020หรืองานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ในลาสเวกัสรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นธุรกิจที่ได้เปิดตัวต่อเนื่องมาจากการเปิดตัวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษธุรกิจนี้เป็นการลงทุนโดยนำเทคโนโลยีทางด้านเทเลคอมมาผสมผสานกับเทคโนโลยีตรวจ DNA โดยการตรวจ DNA จากร่างกายของเราอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องส่งตัวอย่างเข้าตรวจในห้องแลบและข้อมูลที่ได้มาจะนำมาวิเคราะห์เพื่อเลือกอาหารที่เหมาะสมกับ DNA ของแต่ละคนถือเป็นการปรับพฤติกรรมในการกินอาหารที่จะมีผลดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวคือกินอาหารให้เป็นยาเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องกินยาเป็นอาหารในอนาคตโดยคุณยิ่งลักษณ์มองว่าตรงนี้ทำให้เราสามารถเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างน่าสนใจโดยร้านอยู่ที่ DNA Nuts ย่านโคเวนการ์เดนกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมธุรกิจดาราหรือบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ